ยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่มีแฟนคลับอีกคนนึงครับเจ้าขวัญส่วนเพชรงามนี่ครับพีเคนอนาคสินครับลูกชายของโปรโมเตอร์ครับนะกิ่งทองขึ้นมาถอดมงคลให้มาดูประวัติคร่าวๆครับเจ้าเพชรงามนี่ไปซ้อมอยู่ที่นอนาคสินนะครับครับจังหวัดสระบุรีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นลูกหลานจังหวัดศรีสะเกษครับใช่เป็นมวยโปรโมเตอร์นะครับส่วนขวัญสองเพื่อนจิตครับลูกหลานชาวจังหวัดมุกดาหารว่าริมฝั่งโขงเลยครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชรัตน์นะครับของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อใช่แล้วครับพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนี่ก็เป็นแฟนคลับคู่มันมวยไทยเยอะทีเดียวครับที่นั่นเอาละครับยกที่3ครับสถานการณ์หมด2ยกเป็นทางด้านของเพชรงามครับได้เปรียบอยู่3-2อุ้ยมีศอกครับจังหวะนี้ครับจริงจังหวะครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรงามนี่ก็ครบเครื่องนะครับครับนอกในถือว่าใช้ได้วงในก็ถือว่าเป็น1จุดเด่นของเพชรงามประเภทหลักเหลี่ยมดีด้วยก็ฟอร์มล่าสุดเพชรงามนี่ก็แพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยมานะครับส่วนขวัญนี่แพ้คะแนนให้กับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้เกมก็ยังหาจังหวะชิงจังหวะกันอยู่ครับผู้นี้เนี่ยเลทเปิดให้ขวัญได้เปรียบ5-4นะครับโอ้เด้งตีลูกนี้เพชรงามทำได้สวยดูแล้วขวัญนี่ลอยกว่านิดๆครับอุ้ยแข้งขวาพยายามเข้าในครับหมดยกที่3ครับหมดยกนี้เหมือนมั่นใจครับเพชรงามถือว่าทำได้ดีครับจังหวะวงในของเพชรงาม3ยกได้เปรียบ5ช่วงตัวโอ้โหแต่ขวัญยังใจเย็นครับออกอาวุธช้าไปนิดครับนี่ต้องเร่งแล้วนะครับยกที่4ครับยก4ขวัญต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเพราะว่า3ยกนี่ดูตกเป็นรองอยู่ครับตอนนี้ฉากลบได้สวยครับเพชรงามเล่นแลกแข้งซ้ายกันซะแล้วครับตอนนี้เข้าในก่อนโอ้พยายามจะกดลงมาครับแต่เพชรงามก็ไม่ยอมง่ายๆเอาครับนี่ครับใช้จังหวะฝีมือก็เตะซ้ายขวานก็ยังโต้ไม่ได้ครับตอนนี้ต้องดูครับเอาได้เฮครับอย่างนี้ล้มลงไปดูครับเตะก็ติดบังซะหมดครับขวัญโอ้วันนี้ต้องยอมรับครับเพชรงามดีแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงขวัญตอนนี้ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับครับเพชรงามตั้งรับเหนียวเหลือเกินนี่แหละครับนายก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ขวัญเพชรงามดีตอนนี้สบายสบายแล้วครับทั้งนอกทั้งในตอนนี้กินหมดแล้วครับพยายามต่อครับขวัญเสียงเชียร์ตอนนี้มันเงียบลงไปแล้วครับพี่แป๊บครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักอาวุธที่ออกของขวัญนี่มันเบาซะแล้วครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรเพชรงามได้เลยหมดยกที่4ครับลำบากซะแล้วครับตอนนี้ขวัญสถานการณ์ดีโอ้โหตกเป็นรองเลยครับรองแบบไร้ราคาด้วย
ต้องมาดูครับยกสุดท้ายจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องลุ้นพึ่งพาหมัดแล้วก็ศอกครับลำบากครับแม่ขวัญนี่ครับโอ้โหวันนี้แข็งแกร่งมากเลยครับเพชรงามใช่วันนี้จะฉายม้วนเดียวเลยครับเกจิหลายสำนักนี่ก็ก่อนเกมการชกที่จะเกิดขึ้นนะครับหลายคนหลายสำนักก็ชี้ไปที่ขวัญแหละครับว่าจะเป็นฝ่ายชนะดูสภาพร่างกายดีกว่าครับแต่พอปะทะไปแม่เพชรงามแกเก๋าเกมครับใช่หันไปมองสกอร์บอร์ดแล้วครับรอเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นสำหรับเพชรงามหมดยกสุดท้ายนะครับสัญญาสงบศึกดังแล้วครับครับผมกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เพชรงามเกียรติกำพลครับมุมแดงเป็นฝ่ายชนะขวัญสอเพลินจิตไปครับก็ขาดรอยเลยครับ